ัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการสัตวแพทย์สนทนานะคะเราจะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาประมาณ 9:05 น.ถึง 9:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะหรือจุฬาเรดิโอพลัสนะคะซึ่งแน่นไปด้วยเนื้อหาสาระที่น่าสนใจมากทีเดียวค่ะขณะนี้นะคะค่ะรายการสัตวแพทย์สนทนานี้นะคะท่านผู้ฟังจะได้พบกับดิฉันอัจฉริยาไสยสูตรและคณาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จะมาร่วมกันให้ความรู้และเสนอเนื้อหาสาระที่น่าสนใจทางด้านสัตวแพทย์นะคะเรื่องราวของการเลี้ยงสัตว์เรื่องของประเด็นต่างๆที่น่ารู้นะคะท่านจะได้รับทราบละค่ะจากรายการนี้นะคะรายการนี้จะเสนอแก่ท่านผู้ฟังโดยงานประชาสัมพันธ์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งอยู่คู่กับสถานีวิทยุจุฬานะคะมานานกว่า40ปีค่ะค่ะก็ต้องยอมรับนะคะว่ารายการนี้เป็นรายการที่เราพูดคุยกับท่านผู้ฟังแล้วก็มีแฟนประจำรายการมากมายเลยนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะคะอยากทราบประเด็นอะไรหรืออยากฟังเรื่องอะไรนะคะก็ส่งนะคะส่งข้อมูลนะคะหรือว่าอยากส่งมาได้เลยว่าอยากฟังเรื่องนี้เรื่องนี้นะคะมาทางแฟนเพจของสถานีวิทยุจุฬาได้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ฟังคะก็อีกเช่นเคยนะคะเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านผู้ฟังคงจำได้นะคะว่าเราได้พูดคุยกันในเรื่องราวของรางวัลประกาศเกียรติคุณนะคะของคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลนะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวที่มีความสำคัญมากแล้วก็สัตวแพทย์เนี่ยมีความจำเป็นนะคะที่เราจะต้องให้ความรู้ด้านนี้นะเพราะฉะนั้นในหลักสูตรเนี่ยก็มีแนวทางการจัดการอย่างเรียกว่าบูรณาการกันอย่างสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะเราจะยังอยู่ในเรื่องราวนี้นะคะแล้วก็จะพูดคุยนะคะกับท่านอาจารย์นะคะซึ่งวันนี้ได้ให้เกียรติมาร่วมรายการสัตวแพทย์สนทนาแล้วนะคะวันนี้ท่านอาจารย์ท่านรองศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.ปิยรัตน์จันทร์สิริพรชัยนะคะซึ่งท่านเป็นประธานโครงการของการจัดการเรียนการสอนนี้ประจำอยู่ที่ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการสัตวแพทย์สนทนาในประเด็นที่น่ารู้แล้วก็น่าสนใจอย่างยิ่งทีเดียวนะคะวันนี้ทางรายการนะคะอยากจะขอให้พูดคุยกับท่านอาจารย์ในประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการเรียนการสอนและการติดตามประเมินการบูรณาการการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตค่ะก็ถือว่าชื่อยาวมากเลยนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์เป็นประธานโครงการนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าอาจารย์ทำงานหนักแล้วก็มีการความร่วมมืออย่างมากซึ่งท่านอาจารย์เน้นอยู่ตลอดเวลานะคะดังนั้นวันนี้เราจะมารู้จักเรื่องราวของโครงการนี้กันนะคะค่ะท่านอาจารย์คะอยากขอเริ่มต้นด้วยคำถามแรกเลยนะคะว่าที่มาที่ไปของโครงการนี้นะคะว่ามีวัตถุประสงค์อะไรแล้วก็มีแนวทางการดำเนินการอย่างไรคะอาจารย์ค่ะสำหรับที่มาที่ไปของโครงการนี้นะคะก็คือว่าเป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากมติคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561นะคะได้มีนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยนะคะให้เป็นประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลซึ่งก็จะหมายถึงว่าเป็นประเทศที่เราจะต้องมีระบบกลไกนะคะที่ทำใหเกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสอดคล้องตามแนวทางของ องค์การอนามัยโลกค่ะก็จะต้องมีการสร้างความรู้ของบุคลากรสุขภาพด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลนะคะเขาก็จัดว่าเป็นกลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ที่1เลยค่ะได้แก่การมีจิตสำนึกที่ดีแล้วก็ความตระหนักรู้ของบุคคลต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลนะคะซึ่งก็จะมีสภาวิชาชีพ5วิชาชีพอะค่ะก็จะมีแพทยสภาทันตแพทยสภาสภาเภสัชกรรมสัตวแพทยสภาแล้วก็สภาการพยาบาลนะคะเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบนะคะในการที่จะให้กลยุทธ์ดังกล่าวสำเร็จผลนั้นนะคะก็จะต้องมีระบบกลไกสำคัญก็คือจะต้องมีการพัฒนาหลักสูตรแล้วก็การเรียนการสอน
ของวิชาชีพในการศึกษาก่อนปริญญาค่ะเพื่อเน้นการเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องนะคะหลักๆก็คือว่าเป็นเรื่องที่ไปตามมติของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติเป็นเรื่องระดับชาติเลยนะคะซึ่งเรื่องของ RDU เนี่ยจริงๆแล้วนะคะก็เป็นเรื่องที่ทุกภูมิภาคทั่วโลกเนี่ยให้ความสำคัญนะคะโดย WHO เขาก็ได้กำหนดเรื่องของคอนเซ็ปต์ RDU National Drug Use หรือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลไว้ตั้งแต่ปี2010เลยนะคะว่าอันนี้จะมีการถอดความนะคะออกมาว่าจะหมายถึงผู้ป่วยเนี่ยจะต้องได้รับยาที่เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพนะคะโดยใช้ยาในขนาดที่ถูกต้องกับผู้ป่วยแต่ละรายด้วยระยะเวลาการรักษาที่เหมาะสมไม่ให้ยาแบบนานเกินไปสั้นเกินไปเลยพวกนี้นะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายต่อชุมชนแล้วก็ผู้ป่วยน้อยที่สุดนะคะซึ่งในทางมนุษย์หรือว่าทางการแพทย์เขาก็ใช้เรื่องของผู้ป่วยเป็นหลักส่วนถ้าในทางสัตวแพทย์เราก็เน้นไปที่สัตว์ป่วยนะคะว่าสัตว์ป่วยเนี่ยจะต้องได้รับยาที่เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพนะคะโดยใช้ยาในขนาดที่ถูกต้องกับสัตว์ป่วยในแต่ละรายด้วยระยะเวลาการรักษาที่สัตวแพทย์นี่ต้องให้กับสัตว์ที่เหมาะสมนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายซึ่งผู้รับผิดชอบหรือเจ้าของสัตว์นั่นเองนะคะค่าใช้จ่ายจะต้องเหมาะสมไม่มากเกินไปนะคะแล้วก็เป็นยาที่สามารถจะหาให้เขาได้ต่อเนื่องนะคะไม่มีปัญหาเรื่องการขาดยาทำให้สัตว์ได้รับผลกระทบจากการที่ไม่ได้รับยารักษานะคะนี่ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ที่เขาเริ่มทำให้เกิดมีการใช้ยาอย่างสมเหตุผลขึ้นนะคะโดยที่เขาก็มีไกด์ไลน์นะคะอันนี้ขออนุญาตพูดสั้นๆเกี่ยวกับไกด์ไลน์นะคะเผื่อว่าทุกท่านเนี่ยจะได้เห็นว่ามันต้องมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้ยาอย่างสมเหตุผลนะคะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลที่เป็นข้อแนะนำเนี่ยนะคะมีด้วยกัน10ประการนะคะอย่าง2ข้อแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่ก่อนที่เราจะเลือกใช้ยานะคะต้องดูเลยค่ะว่ายานั้นๆเนี่ยมีข้อบ่งใช้ อย่างชัดเจนหรือเปล่าว่าสามารถจะใช้กับอาการป่วยหรือว่าโรคนั้นๆได้ไหมนะคะเรามาดูข้อที่2ก็คือว่าต้องมีประสิทธิผลการรักษาอย่างแท้จริงนะคะมีเอกสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้รับรองผลนะคะว่าใช้วิธีการรักษาทางยาแล้วเหมาะสมจริงๆเราถึงจะให้ยาไปนะคะนอกจากนี้ยังต้องดูเรื่องของข้อมูลความปลอดภัยค่ะว่าความปลอดภัยของยาที่เราใช้อยู่เนี่ยมันมีความปลอดภัยที่นอกที่สูงไปกว่าความที่จะเกิดผลไม่พึงประสงค์ขึ้นได้หรือเปล่านะคะต้องดูในจุดนี้แล้วก็ยังมีอีก4ข้อนะคะคือเรื่องของโดสหรือว่าขนาดยาที่ใช้ต้องถูกต้องนะคะวิธีการให้ยาถูกวิธีหรือเปล่าเป็นยากินยาฉีดเลือกเวลาไหนสภาวะสัตว์ป่วยเป็นอย่างไรนะคะถึงจะเลือกวิธีการให้ที่ถูกต้องไปค่ะมีระยะเวลาหรือว่าความถี่ในการให้ยานะคะที่เหมาะสมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาหมดเลยก่อนที่จะจ่ายยาหรือว่าให้ยาออกไปนะคะส่วนข้อที่8นะคะเรื่องของ compliance หรือว่ายินยอมปฏิบัติก็คือว่าเป็นยาที่สามารถจะใช้ได้ง่ายเข้าถึงง่ายนะคะถ้าอย่างในทางสัตวแพทย์อีกข้อนึงก็คือสามารถจะนำไปให้กับสัตว์เลี้ยงของท่านหรือว่าสามารถจะนำไปปฏิบัติได้จริงไม่ได้เป็นความยุ่งยากในการที่เจ้าของสัตว์จะต้องให้กับสัตว์เข้าไปนะคะเพราะว่าในทางสัตวแพทย์เนี่ยจะประสบผลสำเร็จในการใช้ยาก็คือขึ้นอยู่กับฝีมือของเจ้าของนะคะหรือว่าพี่เลี้ยงที่ต้องให้ยาเขาได้นะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องยินยอมปฏิบัติก็เลยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องพิจารณาก่อนที่จะให้ยาด้วยนะคะสองข้อสุดท้ายนะคะเรื่องของความคุ้มค่าคำว่าความคุ้มค่าไม่ได้แปลว่าจะต้องเลือกแต่ยาที่ถูกเท่านั้นราคาถูกนะถูกที่สุดประหยัดที่สุดอันนี้ไม่ใช่อ่ะค่ะอันนี้หมายความว่าความคุ้มค่าคือต่อให้เป็นยาที่มีราคาสูงแต่ถ้าประสิทธิผลดีนะคะสามารถใช้แล้วหายป่วยได้นะคะในระยะเวลาอันสั้นหรือว่าใช้แล้วเนี่ยจัดการกับโรคได้แบบเฉียบขาดเลยพวกนี้เนี่ยก็สามารถใช้ได้นะคะโดยก่อนใช้ก็จะต้องมีการสื่อสารนะคะเป็นอีกจุดนึงซึ่งอยู่ใน RDU ด้วยเหมือนกันนะคะเรื่องของการสื่อสารว่าทำไมถึงต้องเลือกยาตัวนี้ทำไมถึงได้ราคาสูงมันดีอย่างไรนี่เป็นต้นนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะรวมคอนเซ็ปต์ของ RDU ทั้งหมดเลยก็คือเรื่องของข้อพิจารณาอื่นๆค่ะผู้ใช้นะคะบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในทางของมนุษย์แล้วก็สัตว์เนี่ยจะต้องรอบรู้รอบคอบระมัดระวังแล้วก็รับผิดชอบค่ะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นค่ะอาจารย์ก็ถือว่าเป็นหลักที่ถ้าพูดแล้วมี
มีความสมเหตุสมผลจริงๆนะคะอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราดูแล้วเนี่ยเราก็เชื่อว่าจะน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกสัตวแพทย์นะคะจะต้องตระหนักเวลาเราดูแลรักษานะคะอาจารย์คะในลักษณะตรงนี้เนี่ยค่ะเมื่อเราทราบลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยในคณะทำงานในโครงการนี้เนี่ยนะคะอาจารย์มีแนวทางการดำเนินงานอย่างไรคะที่ทำให้เกิดความร่วมมือในเรื่องของการเรียนการสอนในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตเนี่ยค่ะก็อย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะว่าเรื่องของการดำเนินการต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะเราก็จะต้องปฏิบัติไปตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขตามนโยบายแห่งชาติด้านยาแล้วก็ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาตินะคะว่าเราเนี่ยประเทศของเราก็จะต้องมีการกำหนดให้มีแผนพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุผลนะคะนี้ในส่วนของสัตวแพทย์เรานะคะก็มีการรับเรื่องของนโยบายตรงนี้เข้ามานะคะโดยภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยนะคะเรียกได้ว่าทุกสถาบันที่มีการเรียนการสอนสัตวแพทย์เนี่ยได้มีการระดมสมองกันเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ต้องรับนโยบายดังกล่าวข้างต้นเนี่ยเช่นเดียวกับวิชาชีพการแพทย์แล้วก็การสาธารณสุขอื่นๆนะคะก็ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการทำงานด้านต่างๆค่ะกว่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยเรียกว่าเราทำงานกันมาหลายชุดมากเลยนะคะก็อย่างเช่นตั้งแต่คณะทำงานรุ่นแรกๆเลยนะคะเป็นเราจะมีทีม ABC นะคะอันนี้ก็คือทุกคนเนี่ยจะต้องมาช่วยกันนะคะทุกสถาบันเลยไม่ว่าจะอยู่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้มาหมดนี้นะคะมีทีมงานที่เข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนนะคะแล้วก็จะมีจากทีม A ก็มาสู่ทีม B นะคะซึ่งแต่ละทีมเนี่ยจะมีงานที่ต้องสานต่อกันนะคะอย่างถ้าเกิดว่าเป็นทีม A เนี่ยจะเป็นเรื่องของการมาดูเรื่องของหลักสูตรกันว่าที่ผ่านมาในหลักสูตรแต่ละสถาบันเรามีการสอดแทรกเรื่องของการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะมาพิจารณากันเพื่อที่จะว่าเราจะได้เติมเต็มในส่วนนี้เข้าไปให้ได้มากขึ้นนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการระดมสมองกันในการจัดทำนะคะเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรเมื่อเราดูจากการที่หลักสูตรเดิมเป็นอย่างไรบ้างแล้วมีจุดไหนที่ต้องมาพัฒนากันเราก็มีทีม B นะคะชุดที่2ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทุกๆสถาบันที่มีคณะสัตวแพทย์อยู่เช่นเดิมเลยค่ะมากันหมดเลยนะคะมาช่วยกันพัฒนาหลักสูตรแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการอบรมครูผู้สอนครูผู้สอนตรงนี้จะเป็นคำที่หมายถึงอาจารย์นะคะพูดง่ายๆแต่ว่าใช้เป็นคำว่าครูผู้สอนเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในวิชาชีพสัตวแพทย์นะคะก็ต้องมาดูกันนะคะว่านอกจากพัฒนาหลักสูตรแล้วเนี่ยยังต้องมาพัฒนาตัวอาจารย์หรือว่าผู้สอนด้วยค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ทำงานหรือว่าได้อธิบายได้สอนให้นิสิตนักศึกษาเข้าใจคอนเซ็ปต์เนี่ยได้ง่ายขึ้นแล้วก็รู้วิธีการสอดแทรกเรื่องของ RDU เข้าไปว่าเราจะทำยังไงให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยเข้าใจจากนั้นก็จะมาเป็นกรรมการชุดสุดท้ายนะคะแต่ไม่ท้ายสุดนะคะค่ะไปก็จะเป็นคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนติดตามบูรณาการอันนี้ชื่อยาวมากเลยนะคะตามนี้เลยนะคะซึ่งชุดนี้นะคะก็จะเป็นชุดที่เรียกว่าเราจะได้ทดสอบระบบกันหลังจากที่มีชุดที่A B มาแล้วนะคะว่าเรารู้แล้วว่าจะต้องสอดแทรกเรื่องของเนื้อหาเรื่องของหลักสูตรอย่างไรบ้างนะคะเราก็จะมีการพัฒนาการเรียนการสอนแล้วก็จะมีการติดตามผลด้วยค่ะว่าหลังจากที่ทำงานมาแล้วนี่เป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ได้รับความร่วมมือนะคะจากกรรมการรวมทั้งกรรมการที่เป็นพิเศษที่เราเชิญท่านมาร่วมด้วยนะคะเพื่อที่จะมาสร้างโจทย์กรณีศึกษาต่างๆให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยได้ทำได้ปฏิบัติจริงนะคะทีนี้ในเรื่องของการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนะการพัฒนาระบบการผลิตแล้วก็พัฒนากำลังคนด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลนะคะก็เกี่ยวข้องกับ5วิชาชีพด้านการสาธารณสุขเลยนะคะแล้วก็จะต้องพยายามที่จะกำหนดเป้าหมายร่วมกันระหว่าง5วิชาชีพค่ะระหว่างนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเราต้องมีการไปประชุมกันนะคะระหว่างวิชาชีพต่างๆว่าแต่ละวิชาชีพได้ดำเนินการอะไรไปบ้างแล้วแล้วก็พัฒนาเอกสารต่างๆหรือว่าคู่มือนะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆไปอย่างไรบ้างนะคะอาจารย์ค่ะโอ้เรียกว่างานนี้
เขาเรียกว่างานใหญ่จริงๆนะคะอาจารย์ไม่ใช่งานเล็กๆเลยเพราะว่าเห็นจากรายนามของท่านคณะกรรมการในแต่ละทีมนะคะซึ่งประกอบไปด้วยคณะสัตวแพทย์ทุกมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนะคะก็ถือว่าเป็นความร่วมมือกันอย่างเต็มที่เลยนะคะอาจารย์คะเมื่อเราพัฒนาและเราตรวจติดตามแน่นอนอย่างที่ท่านอาจารย์พูดเราก็คงต้องประเมินด้วยว่าสรุปว่าเนี่ยเราประสบความสำเร็จหรือไม่แล้วก็ลูกศิษย์นะคะหรือสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตเนี่ยสามารถที่จะนำความรู้ตรงนี้เนี่ยไปใช้อย่างถูกต้องและสมเหตุสมผลหรือไม่แล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่าจากการทำงานทั้งโครงการเนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าน่าจะมาในช่วงท้ายของโครงการแล้วเนี่ยความคาดหวังหรือผลที่คาดว่าอาจารย์ประเมินว่าสิ่งที่ทำที่ผ่านมาเนี่ยได้รับประโยชน์แล้วก็ประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดคะอาจารย์ค่ะก็สิ่งที่เราพยายามทำนะคะก็คือว่าเราจะต้องสร้างเรียกว่าเป็นเครื่องมือนะคะในการที่เราจะทำให้นิสิตนักศึกษาสัตวแพทย์นะคะสามารถที่จะใช้ยาอย่างสมเหตุผลได้มากขึ้นนะคะนั่นก็คือว่าเราจะต้องเตรียมสื่อการสอนนะคะซึ่งเราเนี่ยก็มีตัวคู่มือการเรียนการสอนเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลนะคะซึ่งเล่มนี้เรียกว่าเป็นไบเบิลของอาคารของแพทย์ทั้งหลายเลยนะคะจะเห็นได้ว่าในภาพนี้ก็จะมีบุคลากรทางการแพทย์ทั้ง5วิชาชีพนะคะมองเห็นไหมคะว่าตรงไหนเป็นสัตวแพทย์นี้เลยนะคะก็จะเป็นน้องหมาอยู่นะคะเราก็อยู่ในกลุ่มของเขานะคะซึ่งจากคู่มือเล่มนี้นะคะเป็นคู่มือที่เป็นหลักที่จะให้แต่ละสาขาวิชาชีพเนี่ยเราใช้เป็นต้นแบบในการที่จะนำไปพัฒนาคู่มือการเรียนการสอนของแต่ละวิชาชีพต่อไปนะคะจากเล่มนี้นะคะเราก็เลยต้องมีการจัดทำคู่มือการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่เขาคาดหวังว่าวิชาชีพที่เข้าไปร่วมเนี่ยต้องสร้างขึ้นมาให้ได้นะคะเราก็เลยได้มีการจัดสร้างนะคะจากที่เห็นกรรมการแต่ละชุดเมื่อกี้เนี่ยมาร่วมกันในการจัดทำคู่มือการเรียนการสอนเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลนะคะทางสัตวแพทย์ซึ่งก็จะเป็นแนวทางในการจัดทำไปตามเล่มที่เป็นไบเบิลที่กล่าวแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นคู่มือที่จะต้องใช้ความสามารถหรือว่าระดมสมองกระจัดคณะกรรมการหลายชุดเลยนะคะจากคณะสัตวแพทย์ทุกๆสถาบันเลยค่ะมาจัดทำเนื้อหาหลักแล้วก็สมรรถนะต่างๆที่จำเป็นสำหรับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในวิชาชีพการสัตวแพทย์นะคะโดยในเล่มเนี้ยนะคะจะจัดทำเป็นตัวอย่างโจทย์3โมดูลนะคะซึ่งมีความหลากหลายในการใช้ยาแล้วก็จะได้นำคู่มือเหล่านี้นะคะไปใช้ในการสอนจริงจังนะคะซึ่งเวลาที่นำไปใช้แล้วเนี่ยนะคะจะต้องมุ่งหวังว่าเขาจะต้องได้ความรู้นอกจากความรู้แล้วเนี่ยจะต้องมีทักษะแล้วก็มีเจตคติที่เอื้อนะคะในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลคือต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์แล้วก็ยอมรับในเจตคติที่ดีนะคะว่าทำไมเราต้องมีการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตรงนี้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาของคู่มือของเราที่เราได้ระดมสมองทำกันมาจากทุกสถาบันของสัตวแพทย์เลยนะคะก็จะเป็นคู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในวิชาชีพการสัตวแพทย์นะคะซึ่งก็ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ช่วยดูแลพวกเรานะคะระหว่างที่เรากว่าจะสร้างคู่มือเล่มนี้ขึ้นมาได้จากสัตวแพทยสภานะคะทุกคนก็พยายามกันอย่างเต็มที่นะกว่าจะได้ออกมานะคะซึ่งในคู่มือฉบับนี้ค่ะมันจะเป็นเนื้อหาอย่างที่กล่าวแล้วนะคะว่ามี3ส่วนแล้วก็หลักๆคือเราจะนำไปใช้สอนนะคะในหลักสูตรที่เป็นสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตว่าปริญญาตรีก่อนปริญญานั้นก่อนจบนะคะก็ต้องได้เรียนเล่มนี้นะคะอย่างน้อยๆโดยที่ในเนื้อหาเนี่ยจะมีส่วนที่1ที่2ที่3นะคะอย่างส่วนที่1นี่ก็จะพูดถึงว่าเนื้อหาหลักแล้วก็สมรรถนะที่พึงมีเนี่ยต้องมีอะไรบ้างนะคะส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของแนวทางการบูรณาการแล้วก็วิธีการจัดการเรียนการสอนนะคะส่วนที่3นี้ก็จะเป็นวิธีการเรียนแล้วก็ประสบการณ์นะคะมาแชร์กันนะคะอยู่ในคู่มือเล่มนี้นะคะโอ้ค่ะโดยที่ลองดูนิดนึงค่ะได้เลยค่ะในคู่มือนะคะก็จะมีเรื่องของโมดูลที่1 นะคะเรื่องของคอนเซ็ปต์แล้วก็ principle ของ RDU
จะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมีคำว่าใบงานผู้เรียนและผู้มือครูกรณีศึกษาที่1 2 3 4นะคะก็คือว่าใบงานผู้เรียนเนี่ยจะมีการให้โจทย์นะคะผู้เรียนไปจากนั้นเนี่ยก็ให้เขาสมมติว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้จ่ายยาแล้วก็จะต้องมีการดิสคัสในกลุ่มโดยที่จะต้องมีทีมติวเตอร์หรือมีอาจารย์ช่วยกำกับอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะซึ่งอาจารย์นี่ก็ได้ผ่านการอบรมมาแล้วนะคะว่าจะต้องมีการให้นิสิตค่อยๆเรียนรู้อย่างไรบ้างนะคะกรณีศึกษาที่1 2 3 4 5พวกนี้เป็นตัวอย่างว่าจะมีเคสของสัตว์ป่วยเข้ามาว่ามีอาการทางคลินิกอย่างไรมียาอะไรบ้างที่เราน่าจะเลือกใช้เลือกใช้แล้วถูกต้องอย่างไรไหมมาแลกเปลี่ยนกันและสุดท้ายก็จะเป็นการสรุปโดยทีมของติวเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าที่เขาเลือกวิธีการแบบนี้มาเนี่ยถูกต้องไหมหรือว่าควรจะปรับตรงไหนได้บ้างส่วนโมดูลที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของการขั้นตอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลนะคะนั่นก็คือว่าพ มีเคสเข้ามานะคะสิ่งที่แต่ละคนที่ต้องดูนะคะก็คือว่าเราจะมีเหมือนเดิมเลยค่ะเป็นใบงานผู้เรียนแล้วก็จะมีคู่มือครูสำหรับติวเตอร์เช่นกันเลยค่ะมีกรณีศึกษาเช่นกันแต่ตรงนี้อาจจะแตกต่างนิดนึงตรงที่ว่าถ้าเป็นเรื่องของขั้นตอนการสั่งใช้ยาเนี่ยมันจะมีบอกค่ะว่าขั้นที่1เราจะต้องกำหนดปัญหาก่อนว่าเขามีปัญหาโรคระบบไหนขั้นที่2มียาอะไรใช้ได้บ้างควรใช้ยาหรือไม่หรือว่าใช้วิธีอื่นไม่ต้องจ่ายยาก็ได้จำเป็นต้องใช้ไหมประมาณนี้ค่ะส่วนใหญ่แล้วเป็น discussion นั้นเลยนะคะแต่ในเล่มคู่มือจะมีไกด์ไลน์ไว้บอกเลยค่ะว่าควรจะต้องไกด์ไปทางไหนเป็นต้นนะคะแล้วก็โมดูลสุดท้ายในเล่มเนี่ยจะเป็นเรื่องของการสื่อสารเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลนะคะอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสำคัญมากๆเพราะว่าถ้าเราสามารถสื่อสารเข้าใจนะคะการใช้ยาเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้มากโดยยิ่งในการเป็นสัตวแพทย์เนี่ยค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถสื่อสารโดยตรงกับผู้ป่วยของเราได้นะคะแต่เราต้องสื่อสารกับเจ้าของเคสซึ่งก็บางทีเนี่ยมันก็ต้องสื่อสารให้เข้าใจตรงกันนะคะมีเทคนิคอย่างไรบ้างอะไรพวกนี้จะอยู่ในโมดูลนี้นะคะก็อาจารย์หรือว่าผู้สอนนี่ก็จะได้แนะนำแล้วก็ยกตัวอย่างเคสเป็นกรณีศึกษาอย่างในเล่มนี้ก็จะมีอยู่15เคสนะคะซึ่งก็จะได้เรียนรู้ตรงนี้ไปค่ะอันนี้ก็คู่มือสำหรับเล่มแรกนี้เลยนะคะก็จะเป็นเวอร์ชันที่1นะคะในนี้เนี่ยตอนนี้ก็ได้มีการส่งต่อไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆนะคะรวมทั้งก็จะมีอยู่ที่สัตวแพทยสภาซึ่งคิดว่าถ้าเกิดว่ามีสัตวแพทย์ท่านใดสนใจเนี่ยน่าจะสามารถติดต่อแล้วก็ลองรับไปดูได้นะคะอย่างภาพนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมของเรานะคะหลังจากที่คู่มือออกมาแล้วเนี่ยเราก็ได้มีการนำไปลองใช้ดูนะคะว่าใช้ไปแล้วนี่เป็นอย่างไรบ้างอันนี้จะเป็นภาพกิจกรรมที่เราจัดตอนนั้นน่าจะเป็นตั้งแต่สมัยก่อนเดลต้านะคะฉันก็ยืนระยะอยู่นะคะก็จัดได้ตอนนั้นยังโควิดยังไม่รุนแรงใช่ไหมคะอาจารย์มีช่วงนึงเบรกนิดนึงค่ะเราได้จังหวะที่จัดเลยค่ะก็เลยค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะอาจารย์ต้องขอกราบขอบคุณข้อมูลจากท่านอาจารย์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่มืออันนี้เนี่ยคงเป็นผลสำเร็จที่สามารถจะนำไปใช้ให้เป็นแบบอย่างในการที่จะจัดทำหลักสูตรในคณะสัตวแพทยศาสตร์ในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตของทุกมหาวิทยาลัยเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลได้นะคะโอ้อาจารย์ขาวเป็นที่น่าเสียดายนะคะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการวันนี้โอ้โหฟังท่านอาจารย์แล้วสนุกมากแล้วก็ทราบว่าท่านอาจารย์ได้ทุกทั้งทีมงานได้ทุ่มเทกันอย่างเต็มที่เลยนะคะค่ะก็ในตอนช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านรองศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.ปิยรัตน์จันทร์สิริพรชัยนะคะซึ่งท่านได้กรุณามาเล่าให้รายการเราของเรานะคะอย่างละเอียดทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังคงได้เห็นภาพเลยนะคะว่าอาจารย์กันทำงานกันอย่างหนักจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยทำให้เกิดความมั่นใจนะคะอาจารย์ว่าสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตหรือสัตวแพทย์ที่จบออกไปเนี่ยนะคะจะทำงานแล้วก็ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในการรักษาสัตว์นะคะในทางคลินิกนะคะแล้วก็ในทางปศุสัตว์อย่างเต็มที่ทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้รายการสัตวแพทย์สวนนาขอกราบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.ปิยรัตน์จันทร์สิริพรชัยนะคะ
ประธานโครงการการพัฒนาการเรียนการสอนนะคะการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตและท่านประจำอยู่ที่ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและท้ายที่สุดนี้ดิฉันอัจฉริยาสายสูตรก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกับรายการของเราได้ใหม่ค่ะในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ